สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับและคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งกับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานหมากรุกไทย EP 2แล้วนะครับผมก็จะมาพูดกันในเรื่องของวิธีการอ่านสัญลักษณ์ในหมากรุกไทยนะครับทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องนี้และทำไมเรื่องนี้ต้องมาเป็น EP 2ผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากๆนะครับมันสำคัญมากกว่าว่าคุณเดินเก่งแค่ไหนอีกเพราะว่าถ้าเกิดหมากรุกคือการสื่อสารระหว่างคน2คนการอ่านสัญลักษณ์ในหมากรุกไทยหรือการเขียนพวกเนี้ยมันก็คือภาษาเขียนในหมากรุกไทยนะครับมันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปได้ถ้าเกิดว่าคุณอ่านสัญลักษณ์พวกนี้เป็นเพราะว่าตำราหมากรุกไทยหรือการสื่อสารในสนามแข่งไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งหรือว่าคุณไปเรียนที่ไหนก็ตามนะครับเขาก็ใช้ภาษานี้เป็นภาษาทางการนะมันจะไม่มีการบอกกันหรอกว่าเดินเรือข้างม้านั่นสิเดินเบี้ยข้างขุนแล้วขุนไหนขุนฝั่งเราหรือขุนฝั่งตรงข้ามมีปัญหาอีกเดี๋ยวสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องหัวร้อนเพราะนั้นการอ่านสัญลักษณ์ในหมากรุกไทยมันจะทำให้เราพูดเป็นภาษาเดียวกันเช่นเราเดินม้าไปขอไข่4เดินโคนไปขอควาย3ผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินผมพูดราวๆนี้ใช่ไหมและอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องดูเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็ห้ามกดเลื่อนไปด้วยนะครับกรุณาดูให้จบนะครับเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาทบทวนกันด้วยนะครับว่าความรู้เนี่ยพอเรามีเสร็จแล้วมันก็ลืมกันได้นะครับบางอย่างเราไม่ได้ใช้เราก็ลืมนะครับประโยชน์ของการอ่านสัญลักษณ์ในหมากรุกไทยหรือการเขียนพวกนี้มันก็มีประโยชน์อีกนะเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของการไปอ่านตำราแล้วใช่ไหมมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือการถอดหมากนะครับถอดหมากก็คือการหาข้อผิดพลาดแก้ไขจุดต่างๆนะครับของตัวหมากของเราเองหรืออาจจะเป็นของคนอื่นหรือพัฒนารูปหมากต่อไปเนี่ยบางทีมันจะต้องมีการเขียนหรือจดบันทึกนะครับมันก็จะมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้คุณผู้ชมจดบันทึกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะก็คือมีโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยในส่วนของการถอดหมากเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยการจดบันทึกเดี๋ยวนี้ก็อาจจะน้อยลงนะแต่ว่าในการแข่งขันในปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีนะครับที่ให้นักหมากรุกเนี่ยจดบันทึกหมากรุกด้วยตัวเองนะครับเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่ามันโคตรจะสำคัญเลยนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไหนๆคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่ามันสำคัญยังไงนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอย่างแรกที่เราจะมาเริ่มต้นกันในคลิปนี้นะครับก็คือวิธีการดูกระดานนะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ยดูกระดานไม่ต้องดูก็ดูเป็นอยู่แล้วไม่ใช่แล้วคนละกระดานแล้วนะอันนี้คือกระดานหมากรุกไทยเป็นตัวโปร่งๆอย่างนี้นะมันจะไม่เหมือนหมากฮอตที่มันมีช่องมีจุดมีอะไรนะครับก็ผมก็ยังย้ำอีกทีนึงเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะฝึกหมากรุกไทยอย่างจริงจังเนี่ยควรไปหาซื้อกระดานที่มันเป็นกระดานที่มันไม่เหมือนกระดานหมากฮอตมาฝึกนะครับมันก็จะได้ดูง่ายๆนะฮะวิธีการดูกระดานนะครับเราจะเริ่มต้นจากคอลัมน์กันก่อนนะคอลัมน์คืออะไรคอลัมน์ก็คือแนวตั้งอย่างนี้คอลัมน์นะครับซ้ายมือสุดช่องแรกนะครับกอไก่นะครับแล้วก็ขอไข่ขอควายงองูจอจานชอชิงชอช้างยอผู้หญิงนะครับวิธีการจำของผมเทคนิคส่วนตัวเลยนะก็คือกอขอคองอจอชอชอยอจำทีละ4ช่องจำง่ายดีนะฮะอันนี้ก็คือคอลัมน์นะถัดมาเราก็จะมาดูแถวกันบ้างนะแถวก็คือแนวนอนนะครับแนวนอนนี้แถวเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขนะครับเริ่มต้นด้วย1 2 3 4 5 6 7ไปถึง8นะครับแถว1เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของสีขาวคุณจำไว้เลยนะครับแถว1สีขาวตั้งแถว8สีดำตั้งนะครับสีดำหรือสีแดงตั้งเมื่อคุณผู้ชมรู้เกี่ยวกับคอลัมน์กับแถวแล้วนะทีนี้เราก็ต้องเอามารวมกันนะครับพอเราเอามารวมกันทั้งหมดก็จะได้ดังนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกอไก่1ขอไข่1คอควาย1งองู1จอจาน1ราวๆนี้นะกอขอคองอจอฉอชอยอ
คือภาษาที่ใช้ในหมากรุกเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองกระดานมุมกลับคือแบบยิ่งตำราเก่าแค่ไหนโบราณแค่ไหนภาษาที่ใช้แม่งก็จะมึนงงเท่านั้นแต่อันนี้นะครับจุดๆสีขาวเดินอะไรมาก็ไม่รู้นะครับในตาที่1ส่วนสีดำเนี่ยเดินเรือจากตาจอจาน8ไปชอช้าง8นะครับจอ8ก็คือกขคงจอจานนะครับชอชอยอเนาะจอจาน8ไปชอช้าง8แบบนี้นะครับความหมายในตาที่1หมากดำเดินเรือจากตำแหน่งจอ8ไปที่ชอ8เนาะเบี้ยหงายด้วยนะไม่ใช่เบี้ยธรรมดาเบี้ยหงายจากตาจอจาน3ไปที่จอจาน2แล้วบวกก็คือมีการลุกเกิดขึ้นนะครับงงใช่ไหมว่าทำไมถึงเป็นจอจาน3ตอนนี้เราอยู่ในมุมมองของสีดำนะครับเพราะงั้นสีดำเนี่ยตานี้ก็จะเป็นตากอ8นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตายอหญิง8คือเข้าใจไหมเออ
กขคงจจานนะครับจจาน3ไปงองู2แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสีดำแล้วเราต้องการจะบันทึกหมากทำแบบนี้อาจจะสับสนได้เข้าใจไหมเพราะว่าตอนจำเราจำกขคงจฉชยใช่ไหมแล้วให้อยู่ๆเรามากลับกระดานอย่างเงี้ยงงนะฮะให้เราอาจจะบันทึกประมาณว่าเราเป็นสีขาวก็ได้ก็คือตาเนี้ยเป็นตากอไก่หนึ่งไปเลยนะครับเราก็บันทึกของเรารู้แค่ตัวเราก็พอนะประมาณนี้เลยก็ได้อันนี้ก็เห็นหลายคนทำกันนะเทคนิคนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ